โอ้เบื่อเลยไม่สบายเลยนะคือโอเคครับว่าหนูคิดนี่นะว่าเสียว่าจะแปลกไม่หยุดหนึ่งนั่นเลยสักผมไม่สบายเลยนะได้หลักคันนะโอเคครับสายที่ไม่สบายนะคือน่าจะเนี่ยผมทำปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็ไม่สบายแล้วก็ไอ้ดูไอ้เราทำนะสายที่ผมไม่สบายเป็นเพราะอะไรเบรกที่กูเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมอีกครับในวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นด่าใดๆทั้งสิ้นนะฮะในคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นแบบพวกด่านแบบอีซี่ดีมอนมีเดียดีมอนคือแบบเนี่ยจะไม่ได้มาเล่นด่านใดๆทั้งสิ้นนะคนนั้นนั่นแหละไม่ได้จะมาเล่นด่าไม่ได้จะมาเล่นด่านของผมไม่ได้มาปวดล้อจุดลับไม่ได้มาทำอะไรทั้งสิ้นนะคนนั้นนั่นแหละในคลิปนี้ผมจะมาปิดซีรีส์เกมกิลด์บัตเทิลซีซั่น2นั่นเองนะฮะถามว่าทำไมถึงปิดซีรีส์นะเนื่องจากว่ามันเล่นไม่ไหวอ่ะนะคือมันยากเกินไปนะนั่นแหละครับนะคือมันเหนื่อยมากเกินไปนั่นแหละครับนะคือทุกวันนี้ผมไปโรงเรียนอ่ะมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วนะครับนะนั่นแหละแล้วกลับมาบ้านไปโรงเรียนผมก็เหนื่อยมันก็มีงานที่ต้องทำแล้วคือผมอยู่ระดับชั้นม.4นะฮะม.4อย่าคิดว่าคณิตศาสตร์มันแค่1+1นะเว้ยม.4นี่คือวิชาคณิตศาสตร์นี่คือแบบม.4วิชาคณิตศาสตร์คือมันยากมากเลยนะจริงคือถามผมเข้าใจไหมก็เข้าใจแหละคือแบบคือมันก็เรียนคือเรียนมันก็ยากอยู่แล้วแล้วคือผมกลับมาบ้านอ่ะคือไปโรงเรียนมันก็เหนื่อยอยู่แล้วคือกลับมาบ้านแล้วคือนั่นแหละครับนะคือผมไปเรียนมันก็เหนื่อยมากคอยแล้วแล้วกับบ้านผมยังต้องมาเล่นเกมนี้อีกแล้วคือแบบโหเกมนี้แต่ด่านที่เล่นมันก็ยากซะเหลือเกินหัวร้อนมากด้วยนะครับนั่นแหละแล้วก็มีหลายคนแล้วบางคนก็บอกผมนะครับนะว่าแบบพี่เล่นด่านง่ายมันก็ได้คนดูอาจจะชอบดูนะครับนั่นแหละมันก็จริงแต่ว่าคือแบบด่านง่ายบางทีคลิปมันก็สั้นเกินไปอ่ะนั่นแหละคือแบบลงแค่วันละคลิปแต่ละคลิปมันสั้นเกินไปอ่ะนั่นแหละคือแบบคลิปยาวไปก็ไม่ดีคลิปสั้นไปก็ดีคือแบบเอาง่ายเลยคือแบบถ้าเล่นแต่ด่านง่ายมันคลิปมันก็ไม่หนุกดีมันต้องเล่นแบบมันต้องมีการพัฒนามันต้องเล่นด่านยากขึ้นนั่นแหละคำนั้นนั่นแหละแต่เริ่มเล่นด่านยากขึ้นมันก็เริ่มใช้เวลานานขึ้นแล้วมันก็เริ่มหัวร้อนขึ้นด้วยแล้วผมก็เริ่มจะเล่นไม่ไหวแล้วดังนั้นผมก็เลยขอปิดซีรีส์ก็แล้วกันนั่นแหละครับนะอ่ะก็โอเคก็ปิดซีรีส์เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเกมกิมพีแดนนั่นแหละครับนะเพราะว่าคือสาเหตุที่ปิดซีรีส์นี่ก็เป็นเพราะคือผมเกมเนี่ยมันเคยทำให้ผมปวดหัวแล้วก็เครียดหนักมากมาแล้วหลายครั้งเลยนะครับนั่นแหละจนผมเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะผมเลยขออนุญาตปิดซีรีส์ก็แล้วกันเพราะมันเหนื่อยจริงๆนั่นแหละครับนะคือบางคนก็บอกว่าเล่นด่านง่ายมากก็ได้นะพี่มันก็ใช่แต่ว่าคือแบบถ้าเล่นด่านง่ายดูคลิปมันก็ไม่หนุกดีมันต้องเล่นด่านยากบ้างไงนั่นแหละแต่เล่นด่านยากเกินไปก็ทนไม่ไหวและอย่างในคืนจริงแล้วผมอยากและอย่างในคืนจริงแล้วผมอยากพักจากเกมนี้มานานแล้วแหละนะจริงๆแล้วผมตั้งใจตอนแรกกับผมตั้งใจว่าถ้าผมอัดคลิปที่30เสร็จเนี่ยผมจะพักเล่นเกมนี้สักเดือนนึงก็แล้วกันแต่ว่าผมก็ตัดสินใจที่จะไม่พักเพราะผมน่าจะยังเล่นต่อไหวอยู่แล้วพอมาคลิปที่40ผมก็กะว่าจะพักสักเดือนนึงเหมือนกันแต่มันก็ยังเล่นต่อไหวอยู่ก็เลยเล่นต่อไปเรื่อยๆแต่พอมาจนถึงคลิปที่42ปุ๊บเนี่ยฮะผมบอกไว้เลยนะว่าคลิปที่41 42 44เนี่ย3คลิปนี้เป็น3คลิปที่ผมใช้เวลาทำนานมากๆเป็น3คลิปที่ใช้เวลาทำนานและเล่นยากที่สุดเลยเพราะด่านมันเป็นด่านทาเวล3ด่านเนี่ยเป็น3ด่านทาเวลที่ยากมากๆนะครับนั้นนั่นแหละซึ่งกว่าผมจะเล่นผ่านได้ผมใช้เวลานานมากๆเลยและผมปวดหัวผมเครียดกับด่าน3ด่านนี้มากๆเลยนะครับนั้นนั่นแหละนั่นแหละครับนะและพอผมได้มาถึงช่วงมาคลิปที่42เนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมจะเริ่มเล่นเกมนี้ไม่ไหวแล้วแล้วผมก็เลยจะกัดฟันสู้เล่นไปให้ครบถึงคลิปที่50นั่นแหละครับนะผมเลยตัดสินใจที่ว่าจะกัดฟันสู้เล่นไปให้ได้จนถึงคลิปที่50แล้วก็ค่อยปิดซีรีส์นะครับนั่นแหละแล้วก็ในที่สุดผมก็สู้มาจนถึงคลิปที่50จนได้แล้วผมก็ไม่ไหวแล้วจริงๆดังนั้นก็ผมก็เลยตัดสินใจที่จะปิดซีรีส์เกมกิมพีแดนนะครับนั่นแหละอ่ะก็เดี๋ยวพามาดูหน่อยก็แล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนั่นแหละอ่ะโอเคก่อนจะปิดซีรีส์เดี๋ยวผมจะพามาดูหน่อยก็แล้วกันว่าผมได้เล่นอะไรไปบ้างนะครับนั่นแหละอ่ะมาก็อันนี้ก็ปกติที่ไม่มีอะไรอ่ะมาดูรายละเอียดของผมกันหน่อยก็แล้วกันนะนี่ผม global rank จริงๆมันไม่ใช่ 37,000 คือมันน่าจะไม่อัปเดตแหละนะฮะ global rank จริงๆนะตอนนี้ผมอยู่ 29,000 นะครับนั้นนั่นแหละก็อ่ะนั่นแหละผมอยู่ 29,000 นะครับนั้นนั่นแหละอ่ะดีมอนผมผ่านไป347นะเพราะคือส่วนใหญ่อ่ะคือส่วนใหญ่ด่านที่ผมผ่านไปที่เห็นดีมอนมันเยอะเนี่ยคือผมส่วนใหญ่ผมเล่นแต่ easy ดีมอนนะเพราะคือมันง่ายนั่นแหละถ้าจะให้ผมไปเล่นแต่ XC ดีมอนทั้งหมด300กระดาษนี่คือก็ไม่ไหวนะตรงนั้นนั่นแหละส่วนใหญ่ผมก็เล่นแต่ Easy Demon นั่นแหละครับนะอ่ะแล้วก็ดาวมีทั้งหมด 7,700 นะก็เอาตีเป็น 7,700 เลยก็แล้วกันนะแล้วก็มีเพชรทั้งหมด 6,700 กว่าก็ตีเป็น 6,800 ก็ได้นะครับนั่นแหละอ่ะแล้วก็มีเหรียญ Secret Coin ทั้งหมดลด145เหรียญมีเหรียญ User Coin ทั้งหมด 1,029 เหรียญนะครับนั้นนั่นแหละแล้วก็ผ่านด่านดีมอนไปทั้งหมด347นะครับนั่นแหละอ่ะ
แล้วก็แบบตัวละครของผมก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับนั่นแหละแล้วก็มีบางคนบอกว่าตัวละครพี่ทำไมมันดูเหมือนของช่อง Nexus GD จังเลยนะครับนะที่มันเหมือนนั่นก็คือจริงๆแล้วผมก็ไปเอาตัวละครมาจากช่องเขานั่นแหละเพราะผมรู้สึกว่ามันเท่ดีผมก็เลยเอามาใช้นะครับนั่นแหละแล้วก็พวกด่านไหนที่มันยากๆเนี่ยผมก็จะบันทึกเอาไว้ในนี้อย่างเช่นอ่านเดี๋ยวไหมอันนี้คือแบบสวัสดีครับทุกคนผมในที่สุดก็สมัครหลังจากที่พยายามมานานในที่สุดก็สมัครแอคเคาท์ได้แล้วนะครับนั่นแหละอันนี้เป็นอันแรกของผมเลยนะนั่นแหละส่วนนี้ก็คือผมก็ได้บอกไว้แล้วนั่นแหละว่าผมเริ่มเล่นเกมนี้ครั้งแรกตอน18/1/2022นะครับนั่นแหละคือจริงๆแล้วอ่ะคือผมไม่ได้เริ่มเล่นเกมนี้ตั้งแต่ตอน2022จริงๆแล้วผมเริ่มเล่นเกมนี้ครั้งแรกคือตอน2016แต่ว่า2016เนี่ยคือผมเล่นแค่เกมนี้แค่แต่ว่าตอนปี2016เล่นเกมนี้แค่มาเดือน2เดือนผมก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับนั่นแหละผมเล่นเกมนี้แค่มาเดือน2เดือนผมก็เลิกเล่นไปแล้วแล้วก็ไม่เล่นอีกนานเลยแล้วเพิ่งจะกลับมาเล่นอีกครั้งนึงตอนปี2022นี่แหละนะผมเลยตัดสินใจว่าจะเริ่มตั้งแต่2022นั่นแหละครับนะก็ผมเล่นเกมนี้ประมาณผมเล่นเกมนี้มาประมาณ1ปีกว่าๆแล้วนะครับนั่นแหละแล้วก็เนี่ยผมก็บันทึกไว้คือจริงๆแล้วผมไม่ได้ผ่านตอนวันที่31/1นะจริงๆแล้วผมผ่านไปตั้งนานแหละแต่ว่าคือผมแค่มานับเวลาถอยหลังแล้วก็เอามาหักลบอะไรกันนับเวลาของผมเองนั่นแหละครับนะแล้วก็เอามาบันทึกเอาไว้ในนี้นะครับนั้นนั่นแหละแล้วก็มีด่านนี้นะครับนั้นนั่นแหละด่าน Official Demon ทั้งหมดเลยนะครับผมนะนี่ก็My First Easy Demon ด่าน Easy Demon ด่านแรกที่ผมผ่านได้นะครับนั้นนั่นแหละด่านมีได้ Demon ด่านแรกนะครับนะคือผมอยากรู้นะว่าคือส่วนใหญ่ผมไปดูใน YouTube มาด่านพึ่งอ่ะด่านบีอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นด่านมีเดียนิมอนด่านแรกของแต่ละคนนะจริงส่วนใหญ่ด่านมีเดียนิมอนของแต่ละคนน่ะด่านนี้ด่านนิมอนด่านแรกของแต่ละคนส่วนใหญ่มันจะเป็นด่านบีนะแต่ของผมมันเป็นด่านอีโทด่านนั้นที่เบอร์2ว่ะนั่นแหละเกมทา My First Insane Demon ก็นั่นคือด่านเกมทาเป็นด่าน Insane Demon ด่านแรกที่ผมเล่นผ่านได้นะครับผมนั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่ฮะNine Circle 100% นะด่าน Nine Circle นะเป็นด่าน Hard Demon ด่านแรกที่ผมผ่านได้นะครับผมนะคือจริงได้ด่านNine Circle ผมผ่านตอนประมาณตอนไหนวะจะไม่ได้ช่างมันเถิดนะแล้วก็มีด่านทอย3ด้วยด่านนี้หูด่านนี้หัวล้อมากด่านทอย3เนี่ยด่านฟิลเตอร์ฟัง 100% นะก็กว่าจะผ่านได้ก็นานอยู่พอสมควรไม่ดิด่านฟิลเตอร์ฟังไม่นานเนี่ยเพราะด่านฟิลเตอร์ฟังผมฟลุกผ่านได้อย่างรวดเร็วเลยนะนั่นแหละแล้วก็มีเจลเบเกอร์เจลหรือเจลวะไม่รู้เอาไว้จอแล้วกันแล้วก็มีฟอร์สเกนนีออนด่านฮาร์ดดิมอนด่านที่5ของผมอะไรเงี้ยนั่นแหละด่านฟิลเลสคือแบบผมจะบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ฮาร์ดดิมอนนะนั่นแหละคือผมจะไม่บันทึกไว้ทุกด่านที่ผมเล่นผ่านนะคือแบบคือจะสังเกตว่าผมเล่นด่านดิมอนผ่านไปทั้งหมด347ดิมอนแล้วถามว่าทำไมผมถึงไม่บันทึกเอาไว้347อันล่ะคือมันเยอะเกินไปนั่นแหละครับนะผมจะเริ่มบันทึกด่านระดับคือผมจะถ้าด่านไหนที่ผมเล่นผ่านแล้วเนี่ยฮะผมจะมาบันทึกเอาไว้ต่อเมื่อด่านนั้นที่ผมเล่นผ่านเป็นด่านระดับฮาร์ดดิมอนขึ้นไปนะครับนั่นแหละเข้าใจกันนะนั่นแหละแล้วก็มีอัลติเมทดิมอนมิกซ์นั่นแหละนั่นแหละ14/5ก็เนี่ยเพิ่งผ่านมาเลยนั่นแหละครับนะแล้วก็มีแฮปปี้โนติกทาเวลนั่นแหละดีทาเวลเดี๋ยวแม่หูเหนื่อยเลยนี่อันนี้เหนื่อยสุดเลยอ้าวแล้วอันนี้ผมลืมเขียนบทตรงนี้ว่ะไม่เป็นไรช่างมันนะจริงๆมันต้องแปดพันบวกนะแต่ช่างมันไม่เป็นไรนะก็31/5ก็โอ้โหก็นั่นแหละครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนั่นแหละส่วนเพื่อนของผมก็จริงๆถือว่าเยอะอยู่นะมีตั้ง26 คนเนี่ยคือจริงแล้วคือผมยังไม่รู้จักเขานะแต่คือเขาแอดผมมาไงผมก็รับนะนั่นแหละใครถ้าใครอยากจะแอดผมมาก็ผมรับได้หมดนะนั่นแหละถ้าใครอยากจะแอดผมเป็นเพื่อนก็ผมรับหมดนะครับผมนะผมคือมันแอดยังไงอ่ะคือต้องพิมพ์ชื่อเหรอถ้าพิมพ์ชื่อก็ผมชื่อทักษรนะก็พิมพ์ไปได้นะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวละครของผมก็ปลดล็อกไปได้ประมาณนี้นะครับนั่นแหละส่วนเครื่องบินก็ปลดล็อกไปได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ปลดล็อกไปได้ประมาณนี้อันนี้ปลดล็อกไปได้วันนี้เหลืออันเดียวเองนะฮะอันนี้ก็เหลือประมาณนี้อันนี้ประมาณ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 นี้นะครับนั่นแหละส่วน4ก็ปลดล็อกไปได้ประมาณนี้นะครับนั่นแหละส่วนของผมก็ผมเหลือไอจริงๆเงินตอนแรกผมมีประมาณ 300,000 กว่าแต่ว่าในคลิปที่4แต่จริงๆเงินตอนแรกผมมีประมาณ 300,000 กว่าแต่ว่าคือในคลิปที่46เนี่ยผมได้เอาเงินไปซื้อของในราคาหมดแล้วไงนั่นแหละครับนั้นตอนนั้นเงินผมก็เลยหายไปหมดเลยนะครับนั้นนั่นแหละจริงๆจะซื้อไม่หมดนะคือมันยังเหลือของอีกประมาณ2หน้าซึ่งเนี่ย1 2มาเลยของยังมา2หน้าในราคาสีม่วงซึ่งต้องใช้เงินทั้งหมด 70,000 ซึ่งผมต้องใช้เงินทั้งหมด 70,000 ในการซื้อของใน2หน้านี้นะครับนั้นนั่นแหละก็ 70,000 ก็ตอนนี้ผมมี 7,000 ก็คือมีเท่าเดียวของเพิ่งมี1ใน10ของทั้งหมดเองนะครับนั้นนั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับนั่นแหละส่วนฉากก็ผมเก็บไปได้ประมาณนี้นะครับนั่นแหละก็ถือว่าเยอะอยู่นะนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนกล่องก็ไม่มีอะไรส่วนด่านก็ผมเล่นผ่านไปหมดทุกด่านแล้วนะฮะนี่เล่นผ่านไปหมดทุกด่านแล้วรวมไปถึงเดอะชาเลนจ์ก็เล่นผ่านไปได้เช่นกันนี่เดี๋ยวชาเลนจ์ตรงนี้จะปลดล็อกเดอะชาเลนจ์ตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อผมพิมพ์คำว่าเดอะชาเลนจ์เนี่ยพิมพ์คำว่าเดอะชาเลนจ์ใส่ลงไปช่องนี้เลยแล้วมันจะปลดล็อกขึ้นมาให้เล่นและต้องใช้เพชร200 เม็ดในการเล่นนะครับนั่นแหละตามนี้คลิปนี้ก็คือพามาดูรายละเอียดทั้งหมดที่ผมเล่นไปในซีซั่น2นะครับนั่นแหละว่าผมเล่นอะไรไปบ้างนะครับเหมือนนะนั่นแหละ
ส่วนจุดลับตรงนี้ก็ผมก็เก็บของอะไรไปหมดแล้วนะครับวันนะนั่นแหละแล้วก็จุดลับตัวนี้ก็นี่ก็เก็บของไปหมดแล้วด้วยเช่นกันนะครับนั่นแหละอย่างไปบอกจุดลับตรงนี้ก็จุดลับตรงนี้ก็เก็บของไปหมดแล้วด้วยเช่นกันนะฮะโอเคส่วนตรงนี้ก็ปลดล็อกอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแหละซึ่งผมน่าจะปลดล็อกไปในคลิปที่6มั้งไม่แน่ใจนะฮะนั่นแหละโอเคแล้วก็ด่านที่ผมสร้างนะก็จะมีดังนี้เลยนั่นแหละครับนะด่านที่ผมสร้างเองจะมีทั้งหมด9ด่านนะนั่นก็คือด่านมอนสเตอร์คิงรีเมครีเพลย์รัวสมาร์ทเลเวลรีเคอร์ลิงออฟเคยยิ่งคอฟฟินก็คือแบกลงดีเอาแคบูรอนเพลงที่ผมชอบนะนั่นแหละครับนะด่านวีนะแล้วก็วีช็อปนะด่านไฮเดสนะนั่นแหละสารด่านที่ผมน่าจะชอบสุดแล้วแหละแล้วก็ด่านเดอะลัสเอ็กซิสเทนนั่นแหละครับนะคือจะสังเกตว่าทำไมมันถึงยังไม่เวอร์ลิฟายล่ะนั่นก็เป็นเพราะคือผมอัดคลิปที่50ก่อนแล้วค่อยไปอัดคลิปที่49ทีหลังนะครับวันนั้นนั่นแหละคือเพราะว่าคือคลิปที่49เนี่ยมันใช้เวลาทำนานไงแต่ถ้าผมเลยขอมาอัดคลิปที่50ก่อนก็แล้วกันคือแบบผมอยากให้มันแบบคลิปง่ายๆผมอยากจะอัดคลิปง่ายๆให้มันเสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาอัดคลิปยากๆทีหลังนะครับนั่นแหละอ่ะซึ่งอันนี้น่าจะใช้เวลานานที่สุดเลยแหละนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะส่วนพวกด่านอื่นก็พวกอันนี้ก็มาดับไปนิดหน่อยนี่แหละครับนะแล้วก็พวกด่าน20คอยผมก็ได้วอลิฟายไปหมดแล้วนะนั่นแหละได้อัปโหลดไปหมดแล้วส่วนพวกด่านบัฟตอนนี้ก็กำลังทยอยวอลิฟายอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็เริ่มอัปโหลดมาแล้วผมจะอัปโหลดแค่วันละด่านพอนะเพราะว่าคือถ้าอัปโหลดวันละหลายด่านเนี่ยเดี๋ยวในวันถัดไปเดี๋ยวในวันข้างหน้ามันจะไม่มีอะไรให้ลงไงดังนั้นก็ผมจะอัปโหลดแค่วันละด่านพอนะครับนั่นแหละก็ประมาณนี้เลยก็แล้วกันนะฮะส่วนพวกด่านบัฟพวกนี้ผมก็สร้างเองนะไม่ได้ไปก๊อปของคนอื่นมานะก็แค่ด่านต้นฉบับมาแล้วก็เอามาดัดแปลงนะครับนะส่วนพวกนี้ก็คือผมแค่เอาไว้มาเล่นสนุกก็คือแบบอย่าถ้าใครจำได้นะคือเนี่ยผมจะชอบแบบเนี่ยคือในด่านเดี๋ยวฟิลเลสอันเนี้ยคือผมจะชอบเล่นตั้งแต่ตัว 84% ไงผมก็เลยจะมาบันทึกเอาไว้ถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรก็จะได้มาเล่นตรงนี้อ่ะหรือไม่ก็ด่านเนี้ยด่านฟิลเตอร์ฟังผมชอบเล่นตั้งแต่ตรง 72% ผมก็จะได้มาเล่นตั้งแต่ตรงนี้นะครับวันนั้นนั่นแหละก็นั่นแหละครับนะเห็นไหมใช่ไหมถ้าผมชอบเล่นเนี่ยคือตอนนี้ไปถึงที่ผมชอบเล่นในหลายฟิวเจอร์ฟังไงนั่นแหละครับนะนั่นแหละแล้วถ้าผมชอบเล่นถ้าผมต้องไปเล่นในโหมดแพ็กจีทุกด่านอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ผมอยากเล่นแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากเล่นขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องไปเล่นโหมดแพ็กจีมาตนถึง 72% ทุกครั้งเนี่ยมันก็น่าจะเสียเวลาใช่ไหมนั่นแหละผมก็เลยมาบันทึกเอาไว้ถ้าอยากเล่นเมื่อไหร่ปุ๊บก็เข้าไปเล่นได้เลยนั่นแหละครับนะนั่นแหละไหนก็เล่นแล้วแล้วคือคลิปเนี่ยตอนแรกผมว่ามันจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะแต่ว่าพอมาเล่นหนานี้ปุ๊บติดลิขสิทธิ์จนได้นะนั่นแหละคือเพลงฟิวเจอร์ฟังเป็นเพลงที่ติดลิขสิทธิ์นะนั่นแหละก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคือมาติดลิขสิทธิ์แต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็โอเคนะถ้าเกิดว่าติดลิขสิทธิ์แล้วช่องดับนี่คือผมเครียดเลยนะนั่นแหละแต่ดีที่ว่าติดลิขสิทธิ์แล้วมันไม่เป็นอะไรนะนั่นแหละเอาให้ผ่านแล้วก็ได้นะ2018เอ้าผมลืมว่าต้องกด3ครั้งไม่เป็นไรช่างมันนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับยังไม่จบนะนั่นแหละหมดขี้เกียจก็ประมาณนี้นะนั่นแหละส่วนด่านในเซฟก็ไม่มีแล้วนะนั่นแหละแล้วก็อันนี้คือเพื่อนของผมนะอันดับเพื่อนของผมก็ตอนแรกจริงแล้วว่าอะไรสวานซองเหรอไม่รู้ดินั่นแหละจริงๆแล้วตอนแรกเขาอยู่อันดับ1นะแต่ว่าตอนนี้ผมแซงไปแล้วรู้ดิเฮ้ยสกูเป็นเฮล 100% โหเกินไปคือแบบโหเนี่ยสกูเป็นเฮลนี่ XC Demon นะเขาเล่นผ่านแล้วอ่ะโหโคตรเก่งเลยอ่ะผมยังเก่งสู้เขาไม่ได้เลยนะนั่นแหละแต่จริงๆผมก็ไม่คิดนะว่าจะมีคนไทยเล่นเกมนี้เยอะขนาดนี้นะตอนแรกผมนึกว่าคนไทยแทบจะไม่เล่นเกมนี้กันแล้วนะนั่นแหละครับนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะส่วนในเควสก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะส่วนในด่านเดลี่ก็เล่นผ่านไปแล้วนะสำหรับวันนี้ Bigly Demon ก็คือจริงๆผมจะเล่นไม่ผ่านแต่ว่าคือมันโหลดไม่ได้ไม่รู้ทำไมผมก็เลยปล่อยอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะส่วนโหมดเกาะนะผมเล่นผ่านไปครบทุกเกาะยังวะยังไม่ครบนะผมขาดเกาะเดียวคือเกาะดูมนะฮะคือมันเป็นฮาร์ดดีมอนเนี่ยแล้วผมเล่นไม่ผ่านสักทีดังนั้นก็เลยแบบงั้นไว้ก่อนก็แล้วกันนะนั่นแหละโอเคก็เล่นผ่านไปทั้งหมด10โหมดเกาะมีทั้งหมด15เกาะซึ่งผมเล่นผ่านไปทั้งหมด14เกาะนะฮะโอเคแล้วก็ในโหมดแบบแพ็คนะแมปแพ็คมีทั้งหมด65แมปแพ็คซึ่งผมเล่นผ่านไปทั้งหมด63แมปแพ็คหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่ะอันนี้ก็ผ่านหมดแล้วเนาะนั่นแหละครับนะคือพวกด่านแบบเนี่ยพวกดีมอนพวกนี้คือผมก็เล่นผ่านไปหมดแล้วนะครับนั่นแหละใช่เหลืออยู่2แมปแพ็คนี้ก็คือดีมอนแพ็ค11กับดีมอนแพ็ค12ที่ผมจะเล่นผ่านนะครับนั่นแหละส่วนนี้เราเล่นผ่านหมดแล้วนะฮะนั่นแหละ2นี้จะเล่นผ่านได้ก็เป็นเพราะคือมันมีฮาร์ดดีมอนเยอะแล้วคือผมเล่นไม่ผ่านอย่างฮาร์ดดีมอนนะนั่นแหละก็แวะว่างเข้ามาเล่นแล้วกันแต่ว่าคงยังไม่ได้ตอนนี้จากเพราะตอนนี้เหนื่อยกับเกมนี้มากแล้วนะนั่นแหละโอเคครับบทฟีเจอร์ก็ไม่ได้ยุ่งกับมันเลยเฮลเฟมเนี่ยฮอลฮิลหรือฮอลวะฮอลเดียร์นั่นแหละฮอลออฟเฟมกับฟีเจอร์เนี่ยสองโหมดเนี่ยคือผมแทบไม่ได้ยุ่งกับมันเลยนั่นแหละครับนะ
แล้วก็พวกกล่องต่างๆก็ได้เปิดไปหมดแล้วนั่นแหละครับนะส่วนกุญแจเหลือตั้ง230อันก็ไม่รู้จะไปเปิดอะไรเพราะคือผมเปิดกล่องไปหมดแล้วนะครับร้านนั่นแหละของในร้านค้าอันนี้ก็ซื้อไปหมดแล้วร้านค้าอันแรกเมื่อกี้ก็ซื้อไปหมดแล้วส่วนร้านค้าอันนี้ยังซื้อไม่หมดนะฮะคือเหลืออยู่นี่เหลืออยู่นี่เหลืออยู่16อย่างที่ผมยังไม่ได้ซื้อซึ่ง16อย่างนี้ผมคำนวณดูแล้วใช้เงิน 70,000 พอดีเป๊ะซึ่งตอนนี้ผมมีแค่ 7,000 กว่าโหขาดอีกตั้ง 63,000 เนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะนั่นแหละส่วนนี้ก็ซื้อของไปหมดแล้วนะครับนั่นแหละแล้วก็ด่านที่ผมเล่นผ่านไปทั้งหมดในเกมนี้นะฮะด่านที่ผมเล่นผ่านไปทั้งหมดในเกมนี้มีทั้งหมด 1,087 ด่านนะฮะส่วนด่านระดับดีมากที่ผมเล่นผ่านไปทั้งหมดในเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด มีทั้งหมด323ด่านเหรออืมเดี๋ยวนะแล้วทำไมในนี้มันบอก347ล่ะเอ๊เดี๋ยวนะหรือว่ามันมีในนี้ด้วยวะไม่รู้สิแต่เอาว่าช่างมันเถิดนะนั่นแหละอ่ะก็ดาร์ดดีมอนก็จริงๆก็เล่นหาไปเยอะอยู่พอสมควรนะนั่นแหละอ่ะแล้วก็มีส่วนใหญ่ไหมดูดิส่วนใหญ่จะเป็นอีซี่ดีมอนทั้งนั้นเลยนั่นแหละครับนะก็มีฮาร์ดดีมอนมีได้ดีมอนบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอีซี่ดีมอนหมดเลยนั่นแหละครับนะอ่ะไม่เป็นไรนะนั่นแหละครับนะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะอ่ะจบเกมนี้ด้วยสมบูรณ์นะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะอ่ะโอเคครับจบเรียบร้อยนะครับนะก็ในคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากคือผมแค่มาพาดูรายละเอียดต่างๆผมเฉยๆว่าผมเล่นด่านอะไรผ่านไปแล้วบ้างนะครับนั้นนั่นแหละอ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับนะสำหรับเกมนี้นะฮะก็ถือว่าฝ่าฟันกันมาเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นแหละครับนะคือจริงๆอยากจะเลิกเล่นตั้งแต่ตอน EP 30แล้วแหละแต่ว่าคือผมก็คิดว่ามันยังไหวอยู่ก็เลยเล่นต่อไปเรื่อยจนมาถึงคลิปที่มันประมาณ44อะไรเงี้ยนั่นแหละจนมาถึงตอนคลิปที่44เนี่ยผมเริ่มจะไม่ไหวจริงๆแล้วมันเริ่มหัวร้อนมันเริ่มเครียดเริ่มปวดหัวมากเกินไปแล้วมันเริ่มไม่ไหวจริงๆนะผมก็เลยตัดใจที่ว่าผมจะกัดฟันสู้เล่นมาจนถึงคลิปที่50แล้วก็ว่าจะปิดซีรีส์นะครับผมนั่นแหละแล้วก็ดำเนินการมาถึงคลิปที่50จนได้แล้วก็ขอประกาศปิดซีรีส์เกมเมทีเดียซีซั่น2แล้วนะครับผมนั่นแหละอ่ะโอเคครับก็ยังไงก็ตามก็สลับซีรีส์เกมเมทีเดียซีซั่น2ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะก็ปิดซีรีส์เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละแต่ผมยังไม่ได้เล่นเกมนี้นะฮะผมปิดซีรีส์นี้แต่ผมยังไม่ได้เล่นเกมนี้ผมแค่จะไปพักผ่อนก่อนนะครับนั่นแหละแล้วบางคนบอกพี่แค่จะไปพักผ่อนแล้วพี่จะปิดซีรีส์ทำไมคือผมอยากไหนๆมันก็ครบคิดที่50แล้วก็ปิดซีรีส์ไปก็แล้วกันนั่นแหละครับนะและคือตอนนี้คือผมกำลังจะปิดซีรีส์หมด3เกมเลยนะผมก็เลยแบบในเมื่ออีสองเกมปิดซีรีส์แล้วงั้นเกมนี้ก็ปิดซีรีส์ด้วยก็แล้วกันนะครับนั่นแหละอ่ะซึ่งซีซั่น2ซึ่งเกมพีดาซีซั่น2ผมก็ได้ปิดซีรีส์ลงภายในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละและซีซั่น3ผมจะเล่นอีกทีตอนวันที่1สิงหาคมแล้วเท่านั้นนั่นแหละคือผมขอไปพักสักเดือนนึงก็แล้วกันนะนั่นแหละตอนแรกกะว่าจะเริ่มเล่นตอนวันที่1กรกฎาคมแต่ว่าเริ่มเล่น1กรกฎาคมมันได้พักแค่ประมาณเดือนเดียวเองอ่ะคือแบบมันน้อยเกินไปผมอยากพักนานกว่านี้หน่อยเพราะว่าคือแบบมันเหนื่อยนั่นแหละครับนะแล้วถ้าถามว่าช่วงระหว่างที่ผมพักเล่นเลิกเล่นเกมนี้แล้วผมจะไปทำอะไรนั่นแหละครับนะช่วงระหว่างที่ผมเลิกเล่นเกมนี้ผมก็จะไปเล่น Minecraft นั่นแหละครับนะคือผมจะไปอัด Minecraft 100วันเพราะว่าคือ Minecraft เวอร์ชั่น 1.20 เนี่ยน่าจะออกมาตอนประมาณกลางเดือนมิถุนายนแล้วนั้นแหละซึ่งก็เป็นช่วงที่จะปิดซีรีส์เกมนี้พอดีพอปิดซีรีส์เกมนี้เนี่ยผมก็จะไปอัด Minecraft 100วันนั่นแหละครับนะซึ่งผมน่าจะอัด Minecraft 100วันเสร็จประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนั่นแหละครับนะและส่วนเวลาที่เหลือระหว่างการเดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมจะทำอะไรช่วงเวลานั้นผมก็น่าจะพักผ่อนนั่นแหละครับนะก็น่าจะเล่นอะไรก็ได้ตามที่ผมอยากเล่นเพราะว่าคือผมเหนื่อยกับคือไปเรียนมามันก็เหนื่อยแล้วแล้วกลับมาต้องมาเล่นเกมนี้มันก็เหนื่อยมากขึ้นไปอีกใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นก็ผมก็เลยว่าจะแบบเวลาที่เหลือก็น่าจะนั่งพักผ่อนนั่นแหละครับนะหรือไม่ก็อาจจะแวะไปทำTikTokนะครับนั่นแหละครับนะนั่นแหละครับนะโอเคเวลาที่เหลือผมก็น่าจะเวลาที่ถ้าอ่านไม้คำร้อยวันเสร็จแล้วและเวลาที่เหลือจนกว่าจะถึง1สิงหาคมเนี่ยผมก็น่าจะเอาเวลาไปทำTikTok หรือไม่ก็เอาไปทำ YouTube Short นั่นแหละครับนะก็ทำคลิปสั้นเอาไปลงทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube Short นั่นแหละครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนั่นแหละอ่ะซึ่งซีซั่น2ก็ซึ่งเกมฮีแดสซีซั่น2ก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนั่นแหละซึ่งแล้วก็ซีซั่น3เนี่ยจะกลับมาทีตอนวันที่1สิงหาคมนะเพราะว่าคือผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนก็แล้วกันเพราะว่าพักแค่เดือนเดียวมันน้อยเกินไปผมเลยขอพักสัก2เดือนก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่ามันเหนื่อยจริงกับเกมนี้เห็นใจผมนะครับท่านผู้ชมเห็นใจผมนะเพราะว่าคือเกมนี้มันเหนื่อยจริงๆนะครับนั่นแหละอ่ะโอเคครับยังไงก็ตามก็สำหรับเกมพีแอสซีซั่น2ก็ขอปิดซีรีส์โลเพียเท่านี้เลยก็แล้วกันนะครับผมนะแล้วผมจะกลับมาเล่นซีซั่น3อีกทีตอนวันที่1สิงหาคมนะครับผมนั่นแหละก็อีก2เดือนกว่าจะได้กลับมาเล่นนะครับผมนั่นแหละซึ่ง2เดือนนี้ผมก็จะเวลาไปพักผ่อนนั่นเองเพราะผมเหนื่อยมากๆแล้วกับเกมนี้นะครับผมนั่นแหละอ่ะยังก็ตามแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวจะกลับไปในคลิปหน้านะครับผมนะซึ่งซีรีส์เกมคิวเมดัสซีซั่น2เนี่ยก็ได้ปิดซีรีส์ลงเรียบร้อยนะครับนั้นนั่นแหละโอเคครับยังไงก็ตามแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวจะกลับไปในคลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย